นี่นะคะเดี๋ยวเราจะตั้งอาหารไว้นะคะรอนะแม่ไปล้างมือก่อนนะยายไปล้างมือก่อนนะไปเข้าห้องน้ำก่อนนะรอนะโอเคป้ารอนะรอก่อนนะรอสวัสดีค่ะวันนี้นะคะถึงมื้ออาหารถึงเวลามื้ออาหารของเด็กๆแล้วนะคะเป็นเวลาที่เด็กๆเฝ้ารอมาทั้งวันนะคะวันนี้เสียงแอดมินจะอู้อี้หน่อยนะคะเนื่องจากว่าไม่ค่อยสบายนิดหน่อยยังไงทุกคนอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะทนเสียงฟังเสียงแอดมินหน่อยนะ ค่ะวันนี้นะคะแอดมินก็จะมาให้ชมนะคะว่าที่บ้านเนี่ยให้ทานอาหารเม็ดอะไรเพราะว่าหลายท่านเนี่ยก็คือสงสัยว่าเอ๊ะให้ทานอะไรทำไมเด็กๆดูสุขภาพดีจังผิวหนังดีจังดูไม่ค่อยเป็นผดผื่นนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะไม่ได้ขึ้นอยู่แค่กับอาหารเม็ดอย่างเดียวนะคะการดูแลการใส่ใจแล้วก็การเช็คสุขภาพเด็กๆเป็นประจำอย่างต่อเนื่องอันนี้ก็สำคัญนะคะเป็นองค์ประกอบโดยรวมที่เราต้องดูแลไม่ใช่เพียงแค่อาหารแต่ว่าอาหารก็จะเป็นปัจจัยหลักในการดูแลเด็กๆให้สุขภาพแข็งแรงนะคะที่ทราบกันดีอยู่แล้วคือแอดมินจะให้ทานอาหารเม็ดยี่ห้อออริเจนนะคะก็คือตัวนี้นะคะจะเป็นสูตรออริเจนสูตรออริจินอลนะคะจะเป็นปีแอร์เชอร์แตมนะคะส่วนเมอร์แลงก็จะเป็นสูตรป๊อปปี้ซึ่งตอนนี้เมอร์แรงอ่ะจะทานเป็นสูตรออริจินอลเหมือนพ่อแม่แล้วก็ได้นะคะเพราะว่าเขาจะพ้นวัยลูกหมาแล้วแต่พอดีว่าเรามีเราก็ให้ทานนะคะซึ่งก็ไม่ได้ผิดอะไรเพราะว่าแต่ว่าสูตรป๊อปปี้เนี่ยถ้าหมาน้องหมาบ้านไหนที่แบบเกิน1ขวบแล้วแต่ว่ามีการซนที่เยอะมากอันนี้ไม่แนะนำนะคะเพราะว่าสูตรป๊อปปี้เขาจะให้โปรตีนที่สูงกว่าสูตรออริจินอลนะคะซึ่งถ้าโปรตีนสูงอ่ะน้องก็จะพลังงานสูงนะคะพอพลังงานสูงก็จะทำให้น้องพลังงานเหลือก็จะเริ่มกัดของในบ้านกัดเจ้าของนู่นนั่นนี่นะคะมาเดี๋ยวเรามาดูอาหารเม็ดกันนะคะนี่คืออาหารเม็ดสูตรออริจินอลนะคะเขาก็จะเม็ดกลมๆแบบนี้นะเด็กๆก็จะชอบแล้วก็วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาผสมนะคะวันนี้เราผสมเนื้อสันในไก่นะคะหน้ามันเทศและผักโอ้โหแค่ชื่อก็น่ากินแล้วนะคะอันนี้เป็นยี่ห้ออินาบะนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้คือน่ากินมากน่ากินจริงๆข้างในหอมมากขอบอกเลยนะคะบ้านไหนที่แบบน้องหมาเบื่ออาหารน้องเลือกมากนะคะไม่อยากกินเบื่อจังเลยแม่วันนี้ไม่อยากกินนะคะและก่อนที่จะให้น้องทานนะคะแอดมินแนะนำให้อ่านตรงนี้ก่อนนะคะเพราะว่าบางคนเขาจะแพ้บางอย่างในอาหารตัวนั้นนะคะเช่นแพ้ไก่แพ้ปลาแพ้มันฝรั่งอะไรแบบนี้นะคะเราจะได้อ่านข้อมูลตรงนี้ก่อนอ่านฉลากทุกครั้งนะคะเราจะได้รู้ว่าสูตรนี้ไม่เหมาะกับลูกเรานะคะในตัวนี้ที่เป็นสันในไก่หน้ามันเทศและผักนะคะจะมีส่วนผสมก็จะเป็นเนื้อสันในไก่มันเทศแครอทซอกทองถั่วลันเตาน้ำซุปสกัดเยลลี่นะเขียวผงชาเขียวอ่ะเขาบอกว่ามันจะช่วยเรื่องทำให้กลิ่นฉี่น้องหมาลดลงนะคะอะไรประมาณนี้นะที่เขาผสมมาอินาบะเขาส่วนใหญ่เขาก็จะผสมเพื่อจะลดกลิ่นฉี่ที่ลดลงนะคะ
อันนี้นะคะ60 กรัมนะคะในนี้มี3 ถุงนะคะก็จะเหมาะกับนี่ดูนางฟังจนจะหลับโอเคถึงเวลาแกะแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดซองของอินนาบัตกันเลยนะคะว่าข้างในหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะดีหอมมากค่ะให้ดูหน้าเด็กๆไหมมีความสงสัยเดี๋ยวจะเทลงไปนะคะนี่นะคะเนื้อด้านในก็จะเป็นแบบนี้ก็จะเห็นได้ชัดเลยว่ามีเนื้อไก่มีผักอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาขยำให้เด็กๆเลยขยำไปกับอาหารเม็ดเลยนะคะก็จะได้ไม่เปลืองด้วยไม่เปลืองอินนาบะที่เราให้เด็กๆทานนะคะแล้วก็ที่สำคัญการขยำจะทำให้เด็กๆทานอาหารเม็ดทุกเม็ดนะคะคุกอาหารเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเด็กๆอดทนรอและซื่อสัตย์กับเราแค่ไหนนะคะเดี๋ยวแอดมินจะวางอาหารไว้และแอดมินจะไปล้างมือนะคะเพราะว่าเพิ่งขยำข้าวให้เด็กๆเสร็จดูว่าตัวไหนจะอดทนสุดนะคะหรือตัวไหนจะมีความซื่อสัตย์กับเราสุดรอนะThank you.